โอเคค่ะเราก็จะมาดูเทคนิคสุดท้ายแล้วที่ error สามารถออกได้แล้วก็ชอบออกนะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมคือเรื่องนี้ค่ะ word choice คือการเลือกศัพท์ให้ถูกต้องค่ะเพราะบางศัพท์อาจจะมีความหมายใกล้กันหรือแบบใช้ในทำนองเดียวกันเนาะอาจจะเอ๊ะอันไหนใช้อย่างไรดีนะมาเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่จะยกอันที่สำคัญที่โอเคน้องบางคนอาจจะทำผิดนะคะเริ่มตัวแรกที่เน้นเลยค่ะคือ make และ do ค่ะ make กับ do มันต่างกันอย่างไรเริ่มดูนะคะ make แปลว่าทำขึ้นมาใหม่ค่ะคือต้องเกิดสิ่งใหม่นะคะทำขึ้นมาใหม่เช่นคำว่า make an attempt คือลองพยายามmake a suggestion ให้คำแนะนำคือแบบให้คำแนะนำขึ้นมาใหม่ make progress คือแบบให้มีการแบบดำเนินมีขั้นตอนดำเนินงาน make plan คือวางแผนหรือ make prediction ก็คือการเดาการทำนาย make ก็อย่าลืมนะคะทำความหมายทำขึ้นมาใหม่เช่นพวกดังนี้นะคะแล้วดูต่างกันอย่างไรดูแปลว่าทำค่ะเป็นพวกกิจวัตรประจำวันค่ะพวกกิจวัตรไม่เกิดสิ่งใหม่ค่ะต่างตรงนี้แล้วค่ะไม่เกิดสิ่งใหม่เช่นทำอะไรบ้างพวกนี้ค่ะดู business with ทำธุรกิจกับอะไรทำธุรกิจกับใครดู one duty คือทำหน้าที่ของใคร duty แปลว่าหน้าที่นะคะแล้วก็ do somebody a favor คือแบบช่วยแบบทำอันนี้ให้แบบหน่อยได้ไหมอย่างเช่น couldn't you do me a favor คุณช่วยเหลือฉันหน่อยได้ไหมช่วยทำให้ฉันพอใจหน่อยได้ไหมเช่น couldn't you do me a favor ช่วยสอนกันบ้านข้อนี้ให้ฉันหน่อยประมาณนี้นะคะดูSomebody a favor เป็นสิ่งที่เป็นประโยคที่ควรรู้นะคะแล้วก็มันเป็นรูปจำเลยนะคะไม่ใช่ make someone favor นะคะต้องเป็น do somebody a favor นะคะ do a favor แล้วก็ do shopping ชื่อพวกนี้นะคะก็คือไม่เกิดสิ่งใหม่ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะต่างกันตรงเกิดกับไม่เกิดนะคะโอเคแล้วก็จบ make กับ do ไปแล้วต่อมาอันที่สองคืออันนี้ค่ะเลขกับลายอันนี้เป็นอันที่หลายคนเจอปัญหามากว่าอันไหนคืออะไรนะมันจะมี3แบบคือเลขลายกับลายเลขอันแรกแปลว่าวางค่ะลายแปลว่านอนและลายแปลว่าโกหกค่ะโอเคเลกับลายโอเคพื้นฐานอ้าวก็ต่างกันนี่ไม่น่าสับสนลายกับลายโอเคเวิร์บหนึ่งมันเหมือนกันมันจะต่างกันต้องผันเวิร์บค่ะผันเวิร์บแล้วทุกคนจะเอ๊ะอันไหนมันคืออะไรนะงงมากมันจะเลขวางจะผันได้เป็นเลขส่วนลายจะกลายเป็นลายเลนส่วนลายที่แปลว่าโกหกจะกลายเป็นลายไลท์เห็นไหมเอ่ยพอลายผันเป็นเวิร์บ2ดันไปตรงกับเวิร์บ1ของอันนี้แทนอ้าวเริ่มเกิดการสับสนเพราะฉะนั้นต้องท่องค่ะก็คือเลแปลว่าที่แปลว่าวางกลายเป็นเลนลายที่แปลว่านอนจะเป็นลายเลนลายก็โหดเติม ed เฉยๆเลยก็อันนี้ก็ต้องจำอย่างเดียวนะคะท่องไปเถอะอันนี้มันเน้นสำคัญมากแล้วออกบ่อยมากแล้วก็มีอีกนิดนึงคือเลถ้าเป็น ing จะเป็น laying ส่วนลายถ้าเป็น ing จะเป็น lying ไม่มี a นะคะอันนี้มี a อันนี้ไม่มี a ต่างกันนิดหน่อยก็อย่าลืมท่องลายเลที่แปลว่าวางต้องเป็นเลนลายที่แปลว่านอนจะเป็นลายเลนลายก็หกจะเป็นลายนะ
ะคะต่อมาเรามาดูต่อคือคำนี้ค่ะเขียนใกล้กันมากความหมายก็โอเคเกือบเหมือนกันเลยแหละคล้ายๆกันคือสองคำนี้ค่ะ race กับ rice ต่างกันอย่างไรRaise แปลว่ายกขึ้นเลี้ยงดูหรือเพิ่มขึ้นค่ะเลี้ยงดูนี่หมายถึงเด็กนะคะต้องเป็นคนเพิ่มขึ้นค่ะเวลาผ่าน verb ก็จะเป็น raise rest rest ตื่นเติม ed เฉยrise rise แปลว่าสูงขึ้นนะคะแปลว่าขึ้นสูงขึ้นเช่น the sun is rising การผันเวิร์บจะเป็น rise rose risen ค่ะอย่างเช่น raise ยกขึ้นก็เช่น you raise me up คือใช้เรสนี่นะคะคือคุณทำยกฉันขึ้นมาทำให้ฉันแบบมาอยู่ได้ในทุกวันนี้คือ you raise me up อย่าง rise สูงขึ้นอะไรก็เช่น the sun is rising หรือ the sun rises at east คือพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะก็คือความหมายมันต่างกันแม้จะคล้ายกันก็ต่างแม้ว่ารูปมันจะคล้ายกันและความหมายเกือบเหมือนกันแต่ต่างกันนะคะอย่าลืมRaise สามารถแปลว่าเลี้ยงดูแบบทำให้เติบโตขึ้นมาได้คือพวกเลี้ยงดูเด็กนะคะต่อมาอันที่4คืออันนี้ค่ะแห้งค่ะแห้งมันสร้างความสับสนได้เนื่องจากแห้งมันมี2ความหมายค่ะแห้งจะมีความหมายที่แปลว่าแขวนกับแห้งที่ไม่ได้แขวนเฉยๆคือแขวนคอค่ะมันต่างกันอย่างไรต้องผันเวิร์บค่ะมันผันต่างกันถ้าแหงแปลว่าแขวนเฉยๆจะเป็นผันเวิร์บแบบนี้ค่ะแหงหั่งหั่งแต่ถ้าแหงที่แปลว่าแขวนคอจะเป็นแหงแหงแหงอย่างน้องจะสังเกตเห็นแหงแมนไหมคะมันจะใช้แหงเนี่ยค่ะแหงแบบผู้ชายที่ถูกแขวนก็คือใช้แหงที่เป็น ed นะคะไม่ใช่หั่งแมนน้องรู้ห้องน้องเคยเล่นเกมแฮงแมนไม่ใช่ฮังแมนนะคะก็จะทำให้รู้ว่าแขวนคอมันต้องเป็นเติม ed เฉยๆแต่ถ้าแขวนธรรมดาจะใช้เป็นแฮงหังหังค่ะต่อมามีอีกคำหนึ่งที่ใกล้กันมากความหมายเกือบเหมือนกันทำให้สับสนได้แต่ว่าที่จริงมันแปลไม่เหมือนกันนะคะคือนี่ค่ะ accident และ incident ค่ะความหมายรูปคล้ายกันมากเลยแต่ที่จริงมันต่างกันนะคะคือ accident incident accident แปลว่าอุบัติเหตุค่ะความหมายมันลบนะคะส่วน incident แปลว่าเหตุการณ์ก็เหตุการณ์อะไรก็ได้ความหมายจะบวกหรือลบก็ได้นะคะต่างกันคือ accident ก็เกิดอุบัติเหตุแบบพวกความหมายลบๆนะคะส่วน incident ก็เหตุการณ์อะไรก็ได้แบบเธอแบบบอกรักฉันหรือจะเป็นบวกก็เธอบอกรักฉันหรือลบคือเขาโดนรถชนอะไรก็ได้นะคะเป็นเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเพราะอย่าสับสนระหว่าง accident กับ incident นะคะต่อมา6คือคำนี้ค่ะeffect และ effect ค่ะตรงนี้ออก error บ่อยมากเพราะฉะนั้นขอใส่ดาวนะคะ5ดาวไปเลยคือมันออกบ่อยมากความต่างกันมีอย่างไรมีดังนี้ค่ะ effect มีความหมายอย่างเดียวส่วน effect มีได้2รูปแบบค่ะ effect เป็น verb ค่ะส่วน effect มีทั้งเป็น verbและมีทั้งเป็นนาวค่ะมันต่างกันอย่างไรล่ะ
าดูความหมายกันค่ะ effect แปลว่ามีผลกระทบค่ะส่วน effect แปลว่าทำให้สำเร็จค่ะความหมายต่างกันนะคะไม่ได้เหมือนกันค่ะ effect แปลว่าส่งผลกระทบต่อด้านนู้นด้านนี้ส่วน effect แปลว่าทำให้สำเร็จค่ะแต่ว่าถ้า effect ที่เป็น noun แปลว่าผลลัพธ์ผลสำเร็จอะค่ะผลลัพธ์ผลสำเร็จว่าเกิดอะไรเพราะฉะนั้นความหมายมันต่างกันนะคะเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องค่ะเช่นคำนี้ค่ะ The doctor affects the keel และ too much jet lagคุณ affect memory อย่างนี้แปลว่าคุณหมอประสบผลสำเร็จในการรักษาเคียวแปลว่าการรักษานะคะคุณหมอประสบความสำเร็จในการรักษาส่วนอันนี้แปลว่าการเจ็ตแลกคือการที่น้องเป็นอยู่เครื่องบินนานๆลงมาทำให้เกิดอาการเพลียนะคะที่แบบเปลี่ยนร่างกายปรับตัวไม่ทันนี่แหละค่ะเรียกว่าเจ็ตแลกการที่ร่างกายปรับตัวไม่ทันที่เจอเจ็ตแลกบ่อยๆเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความทรงจำค่ะเอฟเฟกต์นี้แปลว่าส่งผลกระทบอันนี้แปลว่าทำให้สำเร็จเห็นไหมคะจะเข้าใจความหมายว่าเอฟเฟกต์แปลว่าทำให้สำเร็จก็คือ the doctor effect the cure คือหมอรักประสบความสำเร็จในการรักษาส่วนเอฟเฟกต์แปลว่ามีผลกระทบก็เช่นเนี่ยค่ะก็การเพียจากเจ็ตแลกเนี่ยส่งผลกระทบต่อความทรงจำค่ะนี่คือความแตกต่างของเอฟเฟกต์กับเอฟเฟกต์นะคะก็ดูดีๆนะคะต่อมามีคำหนึ่งที่บางคนอาจจะใช้ผิดเข้าใจผิดเพราะรูปประโยคก็คล้ายๆกันคำนี้เลยค่ะคำว่า alone และ lonely ค่ะเข้าใจความหมายแปลว่าอยู่คนเดียวเหมือนกันมันต่างกันนะคะคือ alone แปลว่าอยู่คนเดียวค่ะ she live in that house alone คือเธออยู่ในบ้านหลังนั้นคนเดียวแต่ lonely ก็แปลว่าอยู่คนเดียวค่ะแต่มันดันมีอะไรเพิ่มมาคืออยู่คนเดียวแล้วเหงาด้วยค่ะเช่น I feel lonely ฉันอยู่คนเดียวฉันก็เหงาด้วยแต่เช่นฉันอยู่คนเดียวโอเคอาจจะไม่เหงาก็ได้แต่ถ้ามี lonely จะมีความรู้สึกมันเหงาด้วยนะคะต่อมาคืออันนี้พี่จะให้ดูเป็นเซตนะคะแบบAdvice และ Advice เดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนเป็นเซตเห็นความต่างไม่ว่ามันต่างกันอย่างไรแล้วก็9 Device กับ Deviceออกเสียงแทบจะคล้ายกันเลยลูกก็แทบไม่ต่างกันแต่ที่จริงความหมายมันต่างกันนะคะหลังจากพี่เขียนมา3อันเห็นความต่างตรงนี้มันจะมีรูปหนึ่งเป็น CE อันนึงเป็น SE เห็นไหมอันนี้ก็ CE SE อันนี้ก็ CE SE หลักคือหลักนะคะคือ C E เป็น noun ค่ะส่วน S E เป็น verb ค่ะจำหลักไว้นะคะนี่คือหลักคือ C E เป็น noun
SE เป็น verb เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูความหมายกันมีดังนี้ค่ะเริ่มแรก advice CE เป็น noun เพราะงั้น advice CE แปลว่าคำแนะนำค่ะเป็น noun แล้วฉะนั้น advice นี้ต้องเป็น verb แปลว่าแนะนำค่ะคือให้คำแนะนำเช่นเดียวกันกับ device กับ device ค่ะ device นี้เป็น noun แปลว่าสิ่งประดิษฐ์ค่ะส่วน device นี้เป็น se ก็ต้องเป็น se ก็ต้องเป็น verb เพราะงั้นแปลว่าการประดิษฐ์ค่ะคือ verb to ประดิษฐ์ค่ะ to device คือประดิษฐ์ค่ะอันนึงเป็น noun อันนึงเป็น verb อันสุดท้ายPractice CE เป็นอะไรนะคะ CE เป็น noun ค่ะเพราะฉะนั้น practice แปลว่าการฝึกหรือแบบฝึกหัดก็ได้ค่ะส่วน practice SE นี่เป็น verb ค่ะแปลว่าฝึกหัดค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมหลักนะคะถ้าพวก SY device practice นี้ใช้หลักก็คือCE เป็น noun SE เป็น verb ค่ะตัวความหมายก็เหมือนกันนะคะก็คือแบบอันนึงเป็นทำหน้าที่เป็น noun อันนึงทำหน้าที่เป็น verb ค่ะต่อมาคืออันนี้ค่ะ besides และ besides ต่างกันอย่างไรอันนึงมี S อันนึงไม่มี S เพราะฉะนั้นก็จะมาดูความหมายกันค่ะ beside นี้แปลว่าข้างๆค่ะส่วน besides ที่มี s นี้แปลว่านอกจากหรืออาจจะเท่ากับคำว่า in addition to ได้ค่ะเห็นไหมเอ่ยแค่ s ตัวเดียวก็สร้างความต่างได้ในความหมาย beside แปลว่า I exist beside you ก็คือฉันนั่งข้างๆคุณแต่ besidesมี S นี้แปลว่านอกจากค่ะนอกเหนือจาก in addition to ค่ะและตัวสุดท้ายที่อยากให้ดูก็คือตัวนี้ค่ะ after กับ afterward ค่ะอาจจะมี S ก็ได้นะคะมันต่างกันอย่างไรรูปมันคล้ายๆกันค่ะAfter เป็น preposition ค่ะคือบุพบทแปลว่าหลังจากจะบวก noun หรือ clause นะคะส่วน afterward จะมี s ก็ได้เป็น adverb ค่ะแปลว่าหลังจากนั้นค่ะอันนี้หลังจากเฉยๆบวก noun หรือ clause แต่อันนี้แปลว่าหลังจากนั้นมีตำแหน่ง2ตำแหน่งที่วางได้ค่ะก็คือวางท้ายประโยคหรือวางขึ้นประโยคตามด้วยคอมม่าค่ะนี่ก็เป็นยกตัวอย่างบทช้อยที่แบบต้องการต้องเลือกศัพท์ให้ถูกต้องนะคะแต่ก็ยังมีคำอื่นอีกเยอะเลยที่แบบความหมายมันค่อนข้างเป็นเหมือนซินโนนิมกันแต่ว่าที่จริงฝรั่งมีศัพท์เยอะมากความหมายคล้ายกันมากแต่ใช้ไม่ได้เหมือนกันทุกกรณีนะคะก็ซึ่งน้องก็ต้องไปรู้เอาเองนะคะเพราะว่าพี่ไม่สามารถอธิบายได้หมดเพราะว่าแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นหลักๆที่เขาชอบออกนะคะการทำอังกฤษได้เก่งคืออยู่จากประสบการณ์ที่สะสมนะคะก็ลองไปอ่านศัพท์เยอะๆดูลองเจอเวลาเจอศัพท์แปลกๆก็ให้ลองดูนะคะพี่ขอมีเสริมเรื่องนึงคือเรื่องนี้สำคัญมากในการออกเออร์เลอร์นะคะคือ causative หรือแบบแม้กระทั่ง causative การเติมก็ตามที่จริงพี่เคยพูดไปเกินๆแล้วก็คือแต่ขอเน้นอีกก่อนจะจบ grammar ทั้งหมดสำหรับ VU tape นี้นะคะก็คือ causative verb ค่ะ causative verb คือกริยาที่บอกว่าใครเป็นสาเหตุให้ใครทำอะไรมีรูปดังนี้ที่อยากให้จำคือ have make get
someone do something อันนี้เขียนเพื่อให้จำเลยนะคะก็คือมีรูปคือ help someone do somethingmake someone do something แต่ get someone to do something ค่ะอันนี้คือต้องท่องนะคะเพราะว่าไม่มีทางอื่นคือต้องท่องเขาก็อธิบายไม่ได้แต่ถ้าพี่มีหลักคืออะไรถ้าเป็น have someone ก็ดู something make someone ก็ดู something แต่ get มันมี t ใช่ไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตามด้วย to ดู something ค่ะอันนี้เป็นหลักการจำแบบขี้คิดขึ้นมาเองนะคะก็อาจจะช่วยให้จำได้มากขึ้นก็คือท่องไป have someone do something make someone do something get someone to do something แล้วออกข้อสอบมันจะหลอกก็คืออาจจะใส่ have someone to do something หรือ get someone do something อะไรน้องก็อาจจะเผลอไปโดยไม่รู้ตัวนะคะอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะ we had Emma helped us พวกเราให้ Emma ช่วยเราถ้าเราใช้ make ก็จะกลายเป็น we made Emma help us แต่ถ้าใช้ get ก็จะกลายเป็น we get Emma to help us คือแปลงง่ายๆว่าให้ใครทำอะไรให้นะคะ have someone do something make someone do something get someone to do something อย่าลืมนะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งที่มันเหมือนกันเด้เลยคือget something done กับ have something done ทั้งคู่ done นี่แสดงว่าใช้กับ verb 3ค่ะคือ get something done กับ have something done นี้เป็นโครงสร้างให้ท่องเฉยๆนะคะยกตัวอย่างคือทำให้อะไรบางอย่างถูกทำนะคะเช่น I got my television repairแปลได้ง่ายๆว่าฉันให้ทีวีฉันถูกซ่อมคือฉันเอาทีวีไปซ่อมค่ะแล้วก็ขอตบท้ายอันสุดท้ายและก็คือคำที่ใช้กับ verb ing คือต้องตามด้วย verb ing มีดังนี้ค่ะคือ look forward toobject to reward to be opposed to ทั้งหมดนี้ต้องตามด้วย verb ing นะคะ look forward to แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาคอยแบบฉันแบบใจแบบต้องรอคอยที่จะทำอะไรบางอย่างเช่น I'm look forward to seeing you คือฉันเนี่ยกำลังตั้งใจรอที่จะเจอคุณนะอย่าง object to ก็ยังใช้กับ verb ing ตามด้วย verb ing นะคะแปลว่าคัดค้านหรือต่อต้านนะคะ object to ส่วน reward to ก็ต้องตามด้วย ing เหมือนกันค่ะแปลว่าทุ่มเทให้กับหรืออุทิศให้กับ reward to doing something และอันสุดท้ายคือ be opposed to ค่ะ be opposed to ก็ต้องใช้กับ verb ing นะคะแปลว่าคัดค้านค่ะส่วนใหญ่มักใช้เรียนรูป passive ไว้นะคะก็นี้ก็เป็นอันสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือสิ่งเหล่านี้ใช้กับ verb ing นะคะ